ันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดคุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงช็อกโกแลตแล้วเนี่ยแหมเป็นของอร่อยเลยทีเดียวค่ะเราอาจจะเห็นช็อกโกแลตที่เป็นแท่งๆนะคะแล้วก็หีบห่อก็ตามแต่ละที่ออกแบบกันไปแต่ว่าช็อกโกแลตเหล่านี้ค่ะเขาจับไอเดียนะคะมาใส่ในการทำช็อกโกแลตค่ะมีทั้งที่เป็นตัวอักษรนะคะเป็นรูปต่างๆมีไอคอนน่ารักน่ารักมากมายว่าแต่ว่าไอเดียนี้นี่คิดมาได้ยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วค่ะคุณกอล์ฟจาก ABC ช็อกโกแลตสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมคุณกอล์ฟคะเห็นบอกว่าเนี่ยต้องมาพูดเรื่องของไอเดียกันก่อนนะคะช็อกโกแลตเมื่อก่อนก็จะเป็นแท่งๆธรรมดาตามที่เราเคยทานกันทำไมถึงมีลูกเล่นแบบนี้เข้ามาอยู่ในแบรนด์ว่า ABC ช็อกโกแลตจริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์ใหม่ตอนนี้เนี่ยสินค้าทุกอย่างเนี่ยผู้บริโภคเขาต้องมีสิทธิ์ที่จะเลือกดังนั้นเนี่ยทาง ABC ช็อกโกแลตเนี่ยด้วยคอนเซปต์เป็นcustomized product นะครับผมเป็น create เราใช้สโลแกนว่า create your own chocolate คุณต้องใส่ความสร้างสรรค์ลงไปในช็อกโกแลตสำหรับช็อกโกแลตของเราเองใช่ครับผมนั่นก็เป็นที่มาของ ABC ช็อกโกแลตครับผมตอนแรกๆทำไมถึงมาจับธุรกิจตัวนี้แรกเริ่มเดิมทีเราก็มาเหมือนเด็กๆมีไฟจบใหม่ขึ้นมาคนนึงใช่ไหมฮะเราก็อยากจะมองหาธุรกิจส่วนตัวแล้วก็ขายนู่นขายนี่เปิดร้านทำนู่นทำนี่ไปจนสุดท้ายเนี่ยก็มาลงตัวที่ ABC ช็อกโกแลตค่ะฮะทำไมถึงเป็นช็อกโกแลตคือเมื่อก่อนเราเปิดร้านชอบทานช็อกโกแลตป่ะมันไม่มีใครที่ไม่ชอบนะผมว่า น้อยคนดังนั้นเราก็เลยมองเห็นโอกาสว่าช็อกโกแลตเนี่ยน้อยคนนะที่จะปฏิเสธแต่เพียงแต่ว่าเราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นช่องว่างอยู่เพราะว่าเดิมทีเนี่ยคนที่จะทานช็อกโกแลตจะได้ช็อกโกแลตก็ต่อเมื่อพ่อแม่ญาติพี่น้องกลับมาจากต่างประเทศเนี่ยใช่ไหมฮะก็จะหิ้วช็อกโกแลตราคาสูงๆรสชาติดีๆใช่ไหมฮะแล้วเด็กๆตัวเล็กๆเนี่ยเหมือนกับเราเนี่ยก็โอ้อยากทานมากเลยใช่ไหมฮะแต่ว่าเราต้องรอโอกาสนิดนึงใช่ไหมฮะดังนั้นเนี่ยทาง ABC ช็อกโกแลตด้วยราคาที่มันย่อมเยาวกว่านะครับผมจุดเริ่มต้นของ ABC ช็อกโกแลตเริ่มมาจากตอนนั้นเรามีร้านกาแฟอยู่เราจะหาเบเกอรี่เพื่อมามิกซ์กับร้านกาแฟถ้าเป็นเค้กทั่วไปหรืออะไรแบบต่างๆเนี่ยมันก็ดูซ้ำจำเจกับคนอื่นดังนั้นก็เลยมองว่าช็อกโกแลตเนี่ยก็น่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเหมือนกันพอเสร็จแล้วพอเราเอา ABC ช็อกโกแลตมาลองขายทดลองช่วงแรกผลตอบรับดีเกินคาดดีเกินกว่าที่จะเป็นproduct เสริมไปมารู้สึกจะเริ่มกลายเป็น product หลักของเราตอนนั้นที่เอามาจำหน่ายในร้านกาแฟช่วงแรกเป็นตัวอักษรมีดีไซน์พวกนี้หรือยังคะที่เห็นปัจจุบันนี้ปรับไปเยอะละปรับไปเยอะละช่วงแรกๆจะเป็นฟอนต์แข็งๆเป็นตัววงกลมธรรมดาตอนหลังนี้ก็ปรับฟอนต์ให้มันดูดีขึ้นสมูทขึ้นนะแล้วก็มีภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นแรกๆเป็นเฉพาะภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษอย่างเดียวครับผมที่จำหน่ายในร้านกาแฟนะใช่ครับผมแล้วตอนนั้นบอกว่าโอ้โหเสียงตอบรับเกินคาดใช่เราก็ไปตั้งไปเปิดร้านเป็นแผงขายช็อกโกแลตโอ้ขายดีกว่าที่คิดไว้เยอะลูกค้าบอกว่าอะไรคุณก๊อฟfirst impression มาถึงก็คือน่ารักมากโอ้สีสันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอย่างเงี้ยครับจะเป็นลักษณะทุกคนมาแบบอุ๊ยน่ารักจังเลยแล้วราคาก็ราคาย่อมเยาหาซื้อได้คุณจะหาของขวัญให้กับคนที่คุณรักคนที่คุณรู้สึกดีๆเนี่ยสักชิ้นนึงเนื่องในโอกาสต่างๆเนี่ยถ้าคุณพกเงินไป100บาทเนี่ยไปซื้อของขวัญให้เพื่อนเนี่ยคุณจะรู้สึกตะขิดตะขวงใจแล้วว่าผู้รับเขาจะรู้สึกยังไงกับเราถูกมั้ยฮะว่ามูลค่ามันเป็นยังไงแต่ถ้าคุณให้ ABC ช็อกโกแลตคุณให้เขาด้วย I love you ใช่ไหมฮะเป็นกล่องเล็กๆมันจะประทับใจมากยิ่งขึ้นคุณจะลืมเรื่องราคาไปแล้วคุณจะเห็นความน่ารักความใส่ใจนะครับและสีสันแล้วก็รสชาติที่ได้การยอมรับมาเรียบร้อยแล้วแรกๆเป็นเฉพาะตัวอักษรภาษาอังกฤษแล้วก็เริ่มมีเสียงเรียกร้องหรือเปล่าเป็นภาษาไทยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมีแต่ดาร์กช็อกโกแลตอย่างเดียวก่อนนะแล้วก็พัฒนาเป็นไวท์ช็อกโกแลตเป็นมิลช็อกโกแลตกาแฟสตรอเบอรี่ชาเขียวเราก็เคยทำหมายถึงว่านอกจากตัวดีไซน์แล้ว uh-huh. คุณกอล์ฟก็ให้ความสำคัญเรื่องของรสชาติถูกต้องครับผมเข้าไปด้วย uh-huh. แม้แต่ซื้อไปไม่ค่อยอยากทานอ่ะ
มันน่ารักไงครับผมแต่เราอยากให้ทานนะเพราะว่ามันอร่อยใช่ไหมเราแบ่งเป็นอะไรมั่งดาร์กช็อกโกแลตตอนนี้เรามีหลักๆคือดาร์กช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็ซอบลี่ช็อกโกแลตครับผมค่ะที่เห็นอยู่นี่คือเป็นไวท์ช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตนะคะอันวิธีการทำวัตถุดิบต่างๆเราแหมเราจะบอกว่าช็อกโกแลตมันก็มีหลายเกรดเนาะของวัตถุดิบของเราเป็นยังไงบ้างวัตถุดิบเราตอนนี้ช็อกโกแลตในบ้านเราเนี่ยวัตถุดิบต้องนำเข้าแทบทั้งนั้นนะครับผมฮะดังนั้นเนี่ยตัวเกรด ABC ช็อกโกแลตเนี่ยจะไม่ใช่พรีเมียมเกรดจะเป็น mass product จะเป็นช็อกโกแลตในตลาดเกรดกลางๆลงมานะครับผมดังนั้นเนี่ยแต่ว่ารสชาติเนี่ยเรามั่นใจว่าเกินราคาที่เรามั่นใจเพราะว่าเราส่งให้ลูกค้าก่อนที่เราจะขึ้นไลน์การผลิตใหม่เนี่ยช่วงแรกเนี่ยเราส่งให้ลูกค้าทานก่อนชิมก่อนชิมก่อนแล้วก็ตำหนิติชมมาเลยว่าชอบไหมแล้วเราพยายามเก็บตัวอย่างประมาณสักถ้าลูกค้าใน10คนเนี่ยชอบอยู่สัก8คนแสดงว่าใช้ได้แล้วแล้วตอนนี้เนี่ยเรามี3รสชาติถ้าบางคนเฮ้ยดาร์กช็อกโกแลตไม่เอาอ่ะฉันต้องเป็นไวท์หรือผู้หญิงบางท่านอาจจะโอ้ยไม่เอาฉันชอบสตรอเบอรี่สีหวานแหววมากเลยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ปฏิเสธช็อกโกแลตอยู่แล้วเนี่ยมาทานช็อกโกแลตเราเนี่ยมันต้องโดนคุณสักอันยังไงก็โดนใช่เพราะว่าเรามี3รสแล้วก็ 80% ที่ทานแล้วเนี่ยชอบทั้งนั้นแสดงว่าวัตถุดิบก็นำเข้าซะส่วนใหญ่ใช่ครับนะคะก็ถือว่าเป็นเกรดที่รสชาติใช้ได้ทีเดียวใช่ครับเอามาทำตรงนี้ทีนี้ก็อันไหนที่คนชอบมากกว่ากันทั้งดาร์กทั้งไวท์ทั้งสตรอเบอรี่ถ้าพูดถึงช็อกโกแลตแล้วแน่นอนที่สุดมันเป็นดาร์กช็อกโกแลตช็อกโกแลตนะครับผมมันเป็นตัวยืนเลยว่าช็อกโกแลตเนี่ยคงไม่มีใครนึกถึงเป็นสีชมพูหรอกก็ต้องนึกถึงสีน้ำตาลเข้มๆครับผมนะคะแล้วก็พอทำมาเป็นตัวอัลฟาเบตพวกนี้นี่ตัวอักษรพวกนี้นะคะแต่ว่าเราเห็นบางอันนี่เป็นแบบนี้มันเป็นรูปมันเป็นอะไรอะคะเนี่ยครับตัวนี้มันเป็น ABC ช็อกโกแลตเพนติ้งคุณสามารถเอารูปคือของเดิมเนี่ยคำบางคำที่เราสื่อออกไปเนี่ยมันก็จะด้วยข้อจำกัดแต่ว่าภาพเนี่ยมันแทนคำพูดได้เป็นล้านๆคำพูดใช่ไหมฮะคุณมีภาพที่ประทับใจเนื่องในโอกาสสำคัญนั้นๆของคุณเนี่ยนะฮะคุณก็เอาภาพประทับใจนั้นมาเพ้นท์ลงบนช็อกโกแลตอ๋อได้ด้วยได้ด้วยครับผมอ๋อเหรอฮะแปลกจังเลยอันนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นของขวัญอะไรอย่างเงี้ยใช่เป็นของขวัญอาจจะเป็นของแฮปปี้เบิร์ธเดย์Happy Anniversary ของคู่รักแต่ละท่านอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นของชำร่วยวันงานแต่งงานก็มีวิธีการคือยังไงครับเอาส่งรูปมาให้ทางบริษัทใช่ครับผมแล้วเราก็เพ้นลงบนช็อกโกแลตให้อ๋อนะคะเคยทำเป็นชิ้นใหญ่ๆไหมมีครับมีอะไรที่แบบดู Amazing อย่างเงี้ยมีครับอะไรคะก็เป็นชิ้นใหญ่ๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นงานแต่งงานค่ะก็จะอันนั้นจะเป็นของชิ้นเดียวชิ้นนึงแผ่นนึงประมาณกล่องนี้ได้ครับเดี๋ยวก็เพ้นเป็นรูปคู่ช่วงจังหวะชีวิตของเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่เขาประทับใจเป็นรูปช่วงนั้นไปนะคะแล้วอย่างนี้ล่ะคะตัวนี้เป็นช็อกโกแลตคัสตอมไมซ์บาร์เป็นช็อกโกแลตบาร์ที่ขจัดข้อจำกัดเขาเรียกว่าหลุดจากข้อจำกัดเดิมๆที่ว่าเราอยากจะทานช็อกโกแลตบาร์ในท็อปปิ้งที่เราชอบอ่ะทำไมต้องมีแต่แอลมอนด์หรือแมคคาเดเมียที่โรงงานเขาจำกัดไหมเขาเลือกมาให้เราทำไมเราไม่อยากทานแบบใส่ช็อกโกแลตที่เราใส่ท็อปปิ้งที่เราชอบเราอยากทานอ๋อนี่ไงครับเชอร์รี่เอ่ยลูกเกดเอ่ยหรือว่าผลไม้ไทยๆทุเรียนมะม่วงมะพร้าวอะไรเงี้ยอลัวเดี๋ยวนะหมายถึงว่าเราสามารถเลือกรสชาติช็อกโกแลตเลือกก็เลือกท็อปปิ้งได้ด้วยเลือกเกรดช็อกโกแลตเลือกเกรดช็อกโกแลตตัวนี้เนี่ยจะเป็นพรีเมียมเกรดมากกว่าตัว ABC ช็อกโกแลตตัวนี้จะเลือกเปอร์เซ็นต์ช็อกโกแลตได้ถึงช็อกโกแลตได้ทั้งหมด4แบบเปอร์เซ็นต์ช็อกโกแลตมีดาร์กช็อกโกแลต 54% แล้วก็ดาร์กช็อกโกแลตเข้มข้นเนี่ย 74% แล้วก็มิลค์ช็อกโกแลตไวท์ช็อกโกแลตครับผมแล้วก็เลือกท็อปปิ้งได้ด้วยใช่ครับท็อปปิ้งก็แล้วแต่ที่คุณจะรังสรรค์เลยครับว่าคุณชอบแล้วใส่ชื่อได้ด้วยใช่ครับผมใช่ใส่ชื่อผู้รับไปว่าโอเคของใครนะจะมอบให้ใครอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วมันสร้างความประทับใจในสิ่งที่ถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกอะไร customize ใช่ครับนะคะว่าเฉพาะของคุณคนที่จะรับแล้วเรามั่นใจว่าลูกค้าต้องชอบเพราะว่าท็อปปิ้งเนี่ยมันเป็นท็อปปิ้งที่คุณโปรดปรานอยู่แล้วอยู่แล้วครับผมบวกกับเปอร์เซ็นต์ช็อกโกแลตที่คุณก็ถูกใจอยู่แล้วด้วยนะครับผมเปิดมาตั้งแต่แรกตั้งแต่ร้านกาแฟจนบัดนี้มาเป็นแหมบริษัทใหญ่โตตอนนี้กี่ปีแล้วคะถ้าเฉพาะนับเฉพาะช็อกโกแลตเนี่ยปีที่6แล้วครับปีที่6เราวางจำหน่ายยังไงคุณก๊อฟตอนนี้เรามีร้านค้าปลีกของเราเองเนี่ยอยู่3สาขาะนะครับผมสาขาแรกคือ CDC Kitson Design Center สาขาที่2ก็ The One Park หน้าเซ็นทรัลลาดพร้าวแล้วก็The Mall บางแค
อ๋อเรามีร้านวางขายอยู่ที่ร้านลอฟทุกสาขาครับผมโอ้ช่องทางการจำหน่ายเยอะแล้วก็เราก็จำหน่ายขายส่งให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศครับผมอ๋อแล้วมีต่างประเทศมาสนใจไหมมีครับมีครับผมก็หลักๆก็จะมีที่ประเทศกัมพูชาที่เป็นพาร์ทเนอร์กับเราอยู่มี2สาขานะครับวางจำหน่ายอยู่ที่นู่นใช่ครับที่กัมพูชาใช่เป็นร้านแบบ ABC ช็อกโกแลตอย่างเงี้ยครับผมเหรอฮะครับผมเป็นหน้าตาเราเลยร้านเราเลยใช่ครับผมอยู่ที่กัมพูชาแต่ว่าร่วมจอยธุรกิจกันใช่ครับผมแล้วนอกจากกัมพูชาเราจะมีแผนในอนาคตยังไงครับแผนในอนาคตก็เร็วๆนี้นะครับผมก็ที่ประเทศเกาหลีใต้นะครับผมก็จะส่งออกไปที่จำหน่ายที่นู่นวางบนเชลฟ์ในห้างห้างเชนสโตร์ของเขานะครับผมในที่นู่นค่ะแต่ไม่ต้องห่วงคนไทยได้กินแน่นอนเพราะหลายสาขามากครับผมนะคะหาซื้อได้หาดูได้ทีนี้เรามีเว็บไซต์ให้เข้าไปดูไหมว่าข้อมูลเป็นยังไงวิธีการต้องทำยังไงบ้างสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บ abcchocolate.com ครับผมค่ะเว็บไซต์ abcchocolate.com ให้ฝากเบอร์โทรเผื่อโทรมาถามคุณก๊อฟได้ครับเรามีเบอร์ฮอตไลน์0836869920-1ครับผม2เบอร์เอาล่ะก่อนจะไปถามอีกนิดนึงนะคะตั้งแต่วันนั้น6ปีที่ผ่านมาจากการเริ่มหาธุรกิจตัวเองนะวันนี้เกิดเป็นธุรกิจแบบนี้แล้วเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างประทับใจแล้วจะเดินฝ่าตรงนี้ไปยังไงต่อไหมคะก็หลังจากที่เราเริ่มมาตอนนี้ก็ถือว่าเป็นก้าวเล็กๆก้าวนึงที่เราเดินมาจะพยายามทำให้ถูกทางความฝันสุดท้ายแล้วเราอยากจะมีร้านช็อกโกแลตที่สมบูรณ์แบบเพราะในบ้านเราตอนนี้เนี่ยเรามีร้านกาแฟสดร้านชาตอนนี้เป็นร้านชาแต่ว่าร้านช็อกโกแลตสโตร์จริงๆเลยเนี่ยแท้ๆทั้งหมดเนี่ยมันยังน้อยอยู่ยังน้อยอยู่เราก็หวังว่า ABC ช็อกโกแลตจะสามารถจะไปเติมเต็มในส่วนที่ยังขาดอยู่นะครับผมในช่องว่างภาพในฝันคุณก๊อฟเป็นยังไงร้านช็อกโกแลตดิฉันจินตนาการแล้วนะถ้าเราเคยไปต่างประเทศหรือว่าเราอาจจะไปดูตามดิวตี้ฟรีเงี้ยเราจะเห็นมุมคอร์เนอร์ช็อกโกแลตที่มันน่ารักแต่นั่นคือมุมนึงใช่เราถ้าอย่างต่างประเทศก็จะมีร้านช็อกโกแลตที่จะมีช็อกโกแลตเด็กเป็นช็อกโกแลตสวยๆนะฮะแล้วก็เป็นมุมคอฟฟี่ช็อปแต่นี้จะเป็นมุมช็อกโกแลตที่สามารถทานช็อกโกแลตที่มันสวยงามเป็นเครื่องดื่มช็อกโกแลตเป็นช็อกโกแลตฟาวเทนแบบนั้นก็มีครับผมคือมีทุกอย่างที่ประกอบด้วยช็อกโกแลตทั้งร้านเลยใช่ครับผมโหเราจะได้ไปเร็วๆนี้มั้ยอยากไปแล้วนะความฝันคุณก๊อฟนี่จะเกิดขึ้นได้เร็วๆนี้มั้ยคะก็ถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีก็คงจะไม่นานเกิดฝันนะครับนะขออนุญาตไปด้วยนะโทรมาตามรายการด้วยนะเอาละค่ะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะให้ไปถึงความฝันวันนี้ต้องขอบคุณคุณก๊อฟมากค่ะที่มาแนะนำธุรกิจไอเดียดีๆแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะจะพาคุณผู้ชมไปทานอะไรอร่อยๆนะคะบรรยากาศสวนสบายๆแล้วก็อร่อยแน่นอนเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะ